รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยในเช้ามาอยู่สดใสครับหลายคนสงสัยนะครับว่าวันนี้รายการของเราดูแปลกไปนะครับรายการเราเหมือนเดิมครับแต่ที่เพิ่มเติมคือพิธีกรคู่ของผมครับน้องอลิสครับแนะนำตัวกันหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะอลิสยาทอยนะคะหรือว่าเรียกว่าอลิสก็ได้ค่ะครับผมวันนี้เราอยู่ที่ไหนครับอลิสครับวันนี้อลิสพาทุกคนนะคะมาอยู่ที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ค่ะเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลความรู้นะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมนะคะของไทยเราเนี่ยตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์เลยเป็นแหล่งที่แบบว่ารวบรวมได้ดีที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ยังถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่บนถนนราชดำเนินกลางอีกด้วยค่ะครับผมวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวแบบชาวกรุงถูกต้องพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วแล้วข้างหลังของอลิสตอนนี้นะคะคืออุโมงค์เวลาเดี๋ยวเราเริ่มพาย้อนเวลาไปเลยดีกว่าค่ะทำมาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องเกียรติยศแผ่นดินสยามครับคุณผู้ชมใช่ค่ะซึ่งเราจะพาคุณผู้ชมนะคะย้อนอดีตไปกับพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชจักรีวงศ์ค่ะผู้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยทรงวางผังเมืองนะคะเพื่อปกป้องราชธานีของเราเช่นเช่นในสมัยอยุธยาเลยค่ะแต่ว่าลิสงสัยนิดนึงค่ะขอย้อนกลับไปที่4มิติเมื่อกี้ก่อนทำไมเราถึงเวลาดูอะไรที่มันเป็น4มิติเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไปมีส่วนร่วมรู้สึกว่าเชื่อว่ามันจริงเหลือเกินรู้สึกอินมากเลยอะค่ะเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอลิสครับในช่วงที่เราอยู่ในห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์นะครับเราเห็นว่าเรารับชมสื่อไปด้วยสักพักนึงก็จะมีโมเดลโผล่มาให้เราเห็นสักพักนึงตอนที่ฝนตกเราก็เห็นละอองน้ำฝนนะครับแล้วก็มีกลิ่นออกมาด้วยมันเหมือนเกิดขึ้นกับตัวเราจริงๆนั่นเป็นเพราะว่าระบบประสาทของตัวเราเองซึ่งมีทั้งสมองมีทั้งไขสันหลังแล้วก็มีระบบประสาทรับกลิ่นนะครับเราเห็นว่าเวลาเรามองภาพเนี่ยแสงมันก็จะตกกระทบไปที่ดวงตาแล้วมันก็จะส่งภาพไปแปรผลที่สมองหรือแม้กระทั่งเวลาที่เราได้รับกลิ่นกลิ่นก็มาที่จมูกแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่สมองเช่นเดียวกันหรือแม้กระทั่งเวลาที่เรารับความรู้สึกร้อนเย็นหรือมีคนสัมผัสหรือความเจ็บปวดนะครับมันก็เป็นการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกซึ่งอยู่ที่ผิวหนังของคนเราดังนั้นเวลาที่เราจะรับประสบการณ์ใหม่ๆเกิดความรู้สึกดีๆต่างๆเนี่ยมันเกิดการทำงานที่ผสมผสานกันส่งไปแปรผลที่สมองทำให้เรามีความจดจำที่ดีขึ้นเกิดเป็นความประทับใจในสิ่งที่เราได้ประสบหน้าต่อหน้าวินาทีนั้นนั่นเองนะครับนี่แค่ห้องแรกเท่านั้นเองนะคะได้ความรู้ดีๆจากดร.แกงแล้วก็ยังได้ความรู้จากนิทรรศรัตนโกสินทร์อีกเอาเป็นว่านะคะยังมีอะไรน่าสนใจอีกเพียบเลยเรารีบไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะไปเลยครับหลังจากที่ผ่านประตูเข้ามาแล้วนะคะเราก็เข้าสู่เขตพระราชฐานชั้นในค่ะซึ่งที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่รังสรรค์ศิลปวิทยาการนะคะของยอดกรุงราชสตรีเลยก็ว่าได้ค่ะครับผมและที่สำคัญเป็นเขตต้องห้ามสำหรับผู้ชายนะคะแต่วันนี้พิเศษครับผมเข้ามาได้ครับใช่ค่ะพระราชฐานชั้นในนะครับก็เสมือนกับเมืองเล็กๆเป็นที่ที่บรรดาพระราชธิดาของเชื้อพระวงศ์และเจ้านายทุกระดับรวมถึงธิดาของขุนนางนะครับมาศึกษาเล่าเรียนมาเรียนเรื่องการเย็บปักถักร้อยมาเรียนเรื่องการประดิษฐ์ดอกไม้มาเรียนเรื่องการทำอาหารและก็ร้อยพวงมาลัยและมีกิจกรรมอื่นมากมายเลยครับเขามาเรียนหลักสูตรที่ชื่อว่ากุลสตรีศรีสยามซึ่งทุกวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็ยังมีการเรียนการสอนที่วิทยาลัยในวังหญิงจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามาเดินชมกันครับได้ค่ะ
และนี่นะคะก็เป็นหนึ่งในที่มาของกลิ่นหอมๆนั่นเองค่ะจากการประดิษฐ์ดอกไม้นะคะของหญิงไทยใจงามสมัยก่อนครับผมดูดีมากเลยครับอลิสแต่ว่าอลิสสงสัยค่ะเชื่อว่าผู้หญิงสมัยก่อนเนี่ยน่าจะพกเครื่องหอมติดตัวหรือเปล่าคะแน่นอนครับเรื่องเครื่องหอมนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็พวกเราสองคนรวมทั้งคุณผู้ชมนะครับจะต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้ทราบไหมครับว่าสมัยก่อนเนี่ยเครื่องหอมไทยนั้นผลิตจากวัตถุดิบสมุนไพรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใบไม้เรื่องของกลีบดอกไม้ดอกกุหลาบดอกจำปีเป็นต้นหรือแม้กระทั่งเปลือกไม้ครับก็สามารถที่จะเป็นวัตถุดิบในการนำมาผลิตเป็นเครื่องหอมเพื่อสกัดเอาน้ำมันหอมระเหยทุกวันนี้นะครับอุตสาหกรรมเครื่องหอมไทยเนี่ยมีมูลค่าหลายพันล้านหลายหมื่นล้านเลยนะครับเรานำเครื่องหอมตัวเนี้ยไปเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์สุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องสำอางเรื่องของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรื่องของยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งเป็นสเปรย์ปรับอากาศตามบ้านเรือนหรือว่าตามรถยนต์เราก็ใช้เครื่องหอมจากสมุนไพรไทยก็ได้เหมือนกันแต่ว่ากระบวนการสมัยก่อนนั้นชาวบ้านอาจจะสกัดง่ายๆใช้เครื่องมือที่ง่ายๆอาจจะกักเก็บน้ำมันหอมระเหยได้ไม่นานสักพักก็อาจจะเสื่อมสลายไปหรือบางครั้งเนี่ยเราไม่สามารถที่จะปรุงเป็นต้นตำรับให้มันมีความหอมอยู่ได้นานหรือบางทีรสต่างๆกลิ่นต่างๆมันอาจจะไม่หลากหลายทุกวันนี้นะครับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับได้พัฒนาเครื่องยนต์กลไกรวมถึงเครื่องมือในการสกัดน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทยที่มันดีขึ้นเราเห็นว่าอุตสาหกรรมต่างๆในประเทศไทยเนี่ยกำลังขานรับนโยบายทำให้เกิดกระบวนการในการพัฒนาเครื่องหอมไทยให้ก้าวไกลไปในระดับโลกครับโอ้โหเรียกได้ว่าวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเราจริงๆเลยนะคะแน่นอนครับและความน่าสนใจความรู้ที่นิทรรศการโกศินก็ยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ด้วยยังมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็น่าตื่นเต้นอีกเพียบเลยค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวกลับมาเจอกันในช่วงหน้าค่ะครับคุณเคยไหมขายสินค้าไม่ได้คู่แข่งก็มากขึ้นต้นทุนก็ยิ่งสูงขึ้นอีกอยากขายสินค้าให้ได้มากขึ้นทำกำไรเพิ่มขึ้นแล้วคุณเริ่มต้นอย่างไรการตลาดแบบเดิมๆโฆษณาหาเงินลงทุนหาช่องทางขายให้มากขึ้นขณะที่คู่แข่งก็มากขึ้นแต่คุณรู้ไหมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือนวัตกรรมที่ต้องใส่ลงไปให้สินค้าของคุณโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่งและโดนใจผู้ซื้อลองดูตัวอย่างจากของใกล้ตัวคุณก็ได้คำถามคือถ้าคุณอยากเริ่มงานวิจัยคุณจะเริ่มจากอะไรอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือคำตอบเพราะที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยคือนิคมวิจัยสำหรับภาคเอกชนที่จะช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมได้รวดเร็วขึ้นในต้นทุนที่ต่ำลงศูนย์กลางในการเชื่อมโยงผู้เชี่ยวชาญหน่วยงานสนับสนุนของภาครัฐสถาบันการศึกษาอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้ประกอบการตั้งแต่ SME ไปจนถึงรายใหญ่เชื่อมโยงเครือข่ายนักวิจัยส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแบบ Open Innovation เพื่อต่อยอดสู่นวัตกรรมใหม่ๆร่วมกันได้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญกว่า 2,000 คนที่สามารถตอบโจทย์สำหรับงานวิจัยทุกรูปแบบมีกลไกการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากภาครัฐเพื่อการเริ่มต้นได้อย่างมั่นคงที่นี่คือโอกาสพบเพื่อนใหม่จากทั่วโลกที่พร้อมก้าวไปข้างหน้าร่วมกับคุณอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้กับภาคเอกชนเพื่อขยายผลทางเศรษฐกิจต่อยอดจากกิจกรรมวิจัยที่เกิดขึ้นคำตอบสำหรับทุกงานวิจัยอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย Where Innovation and Technology Grow www.sciencepark.or.th เมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีWe'll be right back.
และสำหรับตอนนี้ค่ะอลิซาก็ดร.แกงนะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่มุมน่ารักมุมนี้เลยค่ะเยี่ยมยนต์ถิ่นกรุงค่ะโดยที่ก็จะมีมุมนะคะให้พวกเราเนี่ยได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกด้วยครับที่แห่งนี้นะครับก็เป็นที่รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นสวนสาธารณะแหล่งรวบรวมทางสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์แหล่งจับจ่ายใช้สอยและสีสันยามค่ำคืนครับอลิซซึ่งหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปสนุกสนานกับมหรสพไทยกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ขอตัวให้พวกเราสองคนเนี่ยได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนดีกว่าค่ะดีเลยครับไปค่ะเชิญครับสวยมากๆเลยนะคะห้องนี้สำหรับห้องเรื่องหน้ามหรสพศิลป์นั่นเองค่ะก็จะมีความรู้นะคะเกี่ยวกับมหรสพการละเล่นไทยต่างๆที่ให้ความบันเทิงแก่คนไทยมาตั้งแต่ช้านานแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ่นกระบอกหนังใหญ่หรือแม้แต่โขนเองซึ่งเห็นจากตรงนี้เนี่ยรู้เลยว่าแต่ละชิ้นไม่ได้ได้มาง่ายๆแน่นอนสวยงามมากครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำหัวโขนนะครับก็เป็นการสร้างสรรค์จากทั้งคำหัวโขนโบราณนะครับมีการสืบทอดวิชาการต่างๆเหล่านี้จากรุ่นสู่รุ่นเรียกว่ามอบวิชาให้กับลูกศิษย์ในเรื่องการทำหัวโขนนั้นนะครับก็มีการปั้นขึ้นรูปด้วยการใช้ดินเหนียวนะครับนอกจากนี้ก็ต้องมีการประดับตกแต่งนะครับด้วยทองด้วยพลอยด้วยกระจกแล้วก็มีการลงสีสันต่างๆที่สวยงามมากจากนั้นก็มีการต่อยอดซึ่งสมัยก่อนนะครับเราเรียกได้ว่าต้องใช้ดินเหนียวเท่านั้นแต่ทุกวันนี้นะครับสวทช.ร่วมกับบริษัทเชฟรอนสำรวจและผลิตจำกัดนะครับก็มีการจัดการประกวดการใช้เทคโนโลยีภาพ3มิตินะครับเพื่อที่จะผลิตผลงานที่เรียกว่า 3D Printing นะครับเพื่อผลิตผลงานต่างๆและหนึ่งในผลงานที่ได้รับรางวัล นะครับก็เป็นการผลิตหัวโขนทศกัณฐ์จำลองนะครับโดยใช้เทคโนโลยี3มิติสวยงามมากครับอลิซครับค่ะและนี่ก็คือกระบวนการวิธีการผลิตหัวโขนขึ้นมานั่นเองนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนนะคะขอเข้าไปดูหัวโขนใกล้ๆดีกว่าว่าความวิจิตรบรรจงงดงามของหัวโขนเป็นยังไงบ้างคะไปเลยครับมาถึงห้องนี้นะคะเป็นห้องที่จัดแสดงพระราชพิธีที่ปฏิบัติกันมาแต่โบราณกาลค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูพระราชพิธีที่สำคัญหลายพระราชพิธีเลยค่ะเพื่อเป็นการรักษาไว้นะคะซึ่งโบราณราชประเพณีค่ะอันเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนไทยนะคะรวมถึงเป็นการสร้างความมั่นคงของประเทศด้วยค่ะพอเราเข้ามาถึงปุ๊บนะคะอลิซว่าเรารู้สึกได้ถึงความสำคัญของข้าวไทยเลยด้วยค่ะแน่นอนครับอลิซครับกว่าที่เราจะได้เม็ดข้าวมาหนึ่งเม็ดเนี่ยต้องผ่านกระบวนการวิจัยและพัฒนามาอย่างเข้มข้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์ข้าวเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของแหล่งเพาะปลูกดินฟ้าอากาศรวมทั้งวิธีการเพาะปลูกเป็นต้นครับซึ่งเราต้องมีการวิจัยและพัฒนาทั้งในห้องปฏิบัติการรวมทั้งต้องทดลองจริงในแหล่งปลูกจริงด้วยนะครับจะเกิดขึ้นได้นั้นก็ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกวันนี้นะครับเรามีการพัฒนาข้าวทนน้ำเวลาเกิดน้ำท่วมข้าวก็ไม่ตายนอกจากนี้บางพื้นที่นะครับกลิ่นเค็มเกลือเยอะเรายังมีข้าวทนเค็มเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อที่จะพัฒนาให้เกษตรกรรมของบ้านเรามีการเจริญอย่างยั่งยืนครับเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะเจอห้องสง่าสีสถาปัตยกรรมค่ะซึ่งห้องนี้นะคะคุณผู้ชมก็จะได้เรียนรู้แบบมัลติทัชเลยผ่านนี่เลยค่ะการขับรถการขี่ม้านะคะแล้วก็การพายเรือชมบ้านเมืองตามสมัยต่างๆของยุครัตนโกสินทร์ค่ะยอดเยี่ยมไปเลยครับเข้าไปเล่นกันเลยดีกว่าค่ะและคุณผู้ชมครับทราบไหมครับว่าระบบขนส่งทางรางของประเทศไทยนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับเราใช้ระบบขนส่งทางรางเนี่ยในการขนส่งทั้งผู้โดยสารและก็ขนส่งสินค้าต่างๆซึ่งระบบขนส่งทางรางของบ้านเราเนี่ยก็กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศไทยนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงระบบขนส่งทางรางนั้นเราก็หมายถึงว่าการใช้ราง2รางนะครับให้มันคู่ขนานกันไปแล้วก็มีขนาดที่มันเท่ากันสม่ำเสมอแล้วก็
ตัวเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่ขนส่งสินค้าหรือว่าขนส่งผู้โดยสารเนี่ยก็จะเคลื่อนไปตามราง ซึ่งรางรถไฟเนี่ยมันก็ทำจากเหล็กกล้านะครับก็เป็นเหล็กที่ผสมด้วยโลหะบางประเภทหรือว่าอาจจะมีการผสมด้วยธาตุคาร์บอนตอนนี้เวลาที่รถมันจะผ่านรางทั้งสองรางเนี่ยมันก็ต้องมีส่วนของไม้ที่อยู่ภายใต้เรียกว่าไม้หมอนนะครับสมัยก่อนเนี่ยเราก็อาจจะทำจากไม้ทุกวันนี้อาจจะทำจากคอนกรีตเพราะว่ามันสามารถที่จะคงทนแล้วก็สะดวกสบายในการจัดเตรียมมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินคำว่าหมอนรองรางนะครับก็จะเป็นคำที่ใช้แทนคำว่าไม้หมอนได้และทุกวันนี้นะครับประเทศไทยของเรานะครับก็มีหน่วยงานหนึ่งซึ่งสำคัญมากครับกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรางนั่นก็คือสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติสวทช.นะครับก็มีหน้าที่หลักในการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อที่จะเชื่อมให้การขนส่งเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่โลจิสติกเพื่อจะพัฒนาการขนส่งภายในประเทศนอกจากนั้นเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อที่จะขยายสินค้าออกไปขายให้กับต่างประเทศด้วยนั่นคือเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยทีเดียวครับสำหรับระบบขนส่งทางรางนะครับคือฟังแบบนี้แล้วนะคะเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยีเลยยิ่งปัจจุบันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยก็เกือบจะ24ชั่วโมงก็อยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาเหมือนกับห้องนี้เลยค่ะเลสว่าแบบว่าเอามาผสมผสานกันแบบว่าได้สนุกมากเพราะฉะนั้นนะคะเลสว่าเดี๋ยวให้ดร.แกงเนี่ยเรียนเชิญห้องต่อไปเลยดีกว่าอลิสขอสนุกอยู่กับรถราเอางั้นเหรอครับขี่ม้าพายเรือก่อนดีกว่าค่ะเอาอย่างนั้นเลยค่ะอ๋อโอเคใส่คุณเดียวก็ได้ครับปะThe Thailand Sai Park Convention Center ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์ประชุมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานห้องประชุมตามมาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทยโดย TCEPภายในเป็นอาคาร4ชั้นมีห้องโถงนิทรรศการห้องประชุมใหญ่ห้องอบรมสัมมนาขนาดเล็กและขนาดกลางห้องอบรมคอมพิวเตอร์และห้องบอร์ดรูมเพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการประชุมอบรมสัมมนานิทรรศการงานเลี้ยงและงานแสดงสินค้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้กว่า 4,000 คนศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยพร้อมให้บริการอย่างเต็มรูปแบบและครบวงจรด้วยการบริการที่อบอุ่นและใส่ใจให้เราเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของคุณเมื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นสิ่งใกล้ตัวกว่าที่คิดมาเปิดมุมมองใหม่ๆด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของคนไทยพบกับพวกเราสวทช.แรงเจอร์ทั้ง6ในรายการพลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา 20:15 ทางช่อง9 Modern Night TV พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีในรายการ Science Guide ค่ะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้พาทุกคนเนี่ยไปชมในส่วนของพระราชวังกันมาแล้วมาจนถึงส่วนนี้กันบ้างค่ะเราจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์นะคะมาจนถึงปัจจุบันเลยอย่างแบบจำลองตรงนี้ค่ะเราก็จะได้เรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีความเป็นอยู่ของคนไทยในยุคต่างๆนะคะสุดยอดเลยครับแต่ว่าที่เด็ดที่สุดค่ะอลิสจะพาดร.แกงนะคะรวมถึงคุณผู้ชมเนี่ยไปนั่งเรือกันค่ะมีเรื่องในตึกด้วยเหรอครับน้องอลิสใช่แล้วเป็นไปได้ไงอ่ะ เป็นไปแล้วค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปกันเลยครับนี่เราลงเรือกันจริงๆครับอลิสใช่ค่ะมีโครงเพลงด้วยอ่ะโหสุดยอดเลยใช่ไหมจริงจริงเลยเสียงที่เราได้ยินเนี่ยมันคือเสียงของเพลงฉ่อยเคยได้ยินไหมเคยโอ้สุดยอดเลยครับเป็นการบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตและความสัมพันธ์ของคนและกับริมสายน้ำเห็นภาพเด็กน้อยวิ่งโหสนุกสนานกันจริงๆเลยครับใช่ค่ะได้ความรู้แล้วยังได้ความสนุกอีกด้วยว่าแต่อลิสเมาเรือยังครับยังค่ะดร.แกงล่ะคะยังเลยไปต่อได้ได้ค่ะงั้นลุยกันต่อไปกันเลยครับWe'll be right back.
คะเรานั่งเรือกันมาอยู่ดีๆตอนนี้จากเรือเปลี่ยนไปเป็นรถรางแล้วค่ะโหดผลมากครับวันนี้อลิสเพราะว่าเราเปลี่ยนยุคนั่นเองนะคะเมื่อกี้เป็นยุครัชกาลที่สิบตอนต้นตอนนี้เริ่มเข้าสู่ยุครัชกาลที่สี่ถึงรัชกาลที่หกละเริ่มมีไฟฟ้าการประปาการคมนาคมที่ดีขึ้นนะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีเรื่องราวเล่าให้พวกเราฟังด้วยค่ะดูน่าสนใจมากครับเป็นสื่อการประกอบการแสดงที่เราเรียกว่าได้เรียนรู้เต็มอิ่มเลยครับโอ้เยอะแยะเลยครับไปดูกันเลยครับลงจากรถรางมานะคะแล้วก็มาเดินชมห้างร้านต่างๆรวมถึงร้านนี้เลยค่ะร้านขายยาดูน่าสนใจมากครับเป็นความสนใจของพี่ส่วนตัวอยู่แล้วเพราะเป็นเกษตรกรตอนนี้เราเห็นว่าข้างหลังของเราเนี่ยเป็นร้านยาแผนโบราณนะครับซึ่งก็มีขวดสมุนไพรมีนาน้ำต่างๆเยอะแยะเลยสมัยก่อนเนี่ยเราก็รักษาโรคตามตำราการแพทย์แผนไทยซึ่งข้างหลังของเรานี้นะครับเราเห็นว่าไอ้เจ้าเครื่องบดยาเนี่ยเป็นเครื่องบดยาโบราณครับคุณผู้ชมเราเห็นว่าสมัยก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้พวกพืชสมุนไพรต่างๆเนี่ยมาปรุงยาตัวนี้นะครับสามารถที่จะเคลื่อนได้เราเห็นว่าหลังจากที่เขาหั่นใบไม้หั่นเปลือกไม้หรือหั่นเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเรียบร้อยให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเราก็จะมาใส่กับเครื่องบดยานี้เพื่อบดให้มันเป็นผงเล็กๆมากขึ้นอาจจะเป็นใบไม้สดเปลือกไม้สดก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราจะนิยมใช้เปลือกไม้หรือใบไม้ที่มันแห้งเพราะว่ามันสามารถควบคุมคุณภาพนั้นได้แต่ทุกวันนี้ครับคุณผู้ชมและก็น้องอริสอาจจะไม่เคยเห็นกรงใหญ่แบบนี้ครับเราจะเห็นเป็นกรงเล็กๆครับเป็นกรงบดยาอาจจะเป็นกรงเซรามิกหรือว่าเป็นกรงไม้ซึ่งจะใช้บดยาเป็นผงเล็กๆอริสอาจจะคุ้นเคยเฉพาะแคปซูลหรือว่ายาเม็ดหรือว่ายาฉีดแต่สมัยก่อนครับชาวบ้านจะต้องใช้กรงเนี้ยในการบดยาในการฝนยาเพื่อที่จะปรุงยาตามตำรับแผนไทยต่างๆแล้วทำไมเราถึงกินสดๆไม่ได้เลยอะคะทำไมต้องมาบดให้มันเป็นชิ้นเล็กๆบางครั้งเนี้ยการจะดูดซึมยาเนี้ยเราต้องให้มันมีขนาดโมเลกุลเล็กๆเพื่อที่จะทำให้การดูดซึมเนี้ยมันดีขึ้นนอกจากนี้เราสามารถที่จะผสมปรุงแต่งตัวยาได้หลายตัวได้อาจจะมีตัวยาอยู่5ตัวหรืออาจจะมีถึง10ตัวก็ได้ครับคุณผู้ชมซึ่งการที่เราบดยาเก็บไว้มันจะยืดอายุแล้วก็ทำให้ฤทธิ์ของยาเนี่ยมันดีขึ้นครับที่เราสองคนนะคะเดินทางมาที่นิทรรศรัตนโกสินทร์ในวันนี้อลิสรู้สึกว่าเป็นการที่เราได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่แล้วก็เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เกี่ยวกับรัตนโกสินทร์ที่ดีที่สุดในประเทศไทยด้วยนะคะห้องนี้เองก็เหมือนกันแน่นอนครับภายในนิทรรศรัตนโกสินทร์แห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นห้องสมุดเฉพาะทางซึ่งก็รวบรวมหนังสือสื่อมัลติมีเดียสื่อผสมต่างๆนะครับที่ให้ความรู้แล้วก็สาระที่ครอบคลุมเรื่องราวของกรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่อดีตจบจนปัจจุบันค่ะเราจะเห็นว่าภายในแห่งนี้นะครับมีบริการหนังสือไม่เฉพาะผู้ใหญ่เท่านั้นครับน้องๆเด็กนักเรียนครับก็สามารถที่จะมาใช้บริการหนังสือเด็กหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆรวมทั้งนิตยสารสำหรับเด็กซึ่งบรรยากาศเรียกได้ว่าโหสบายมากเลยครับอริสแต่ว่าก่อนที่เราจะจากกันในวันนี้นะคะเราก็มีความรู้จะส่งต่อให้ถึงคุณผู้ชมด้วยกับสิ่งนี้เลยค่ะเส้นทางสายอาชีพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์นั่นเองค่ะหรือว่า STEM Career Guide ค่ะการจัดของเรานะคะก็ง่ายมากแค่ตอบคำถามประจำวันนี้ของเรามาผ่านทาง Facebook Fanpage นะคะ Science Guide TV นั่นเองและคำถามประจำวันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ตอนที่เราพาคุณผู้ชมนะครับไปที่ห้องรัตนโกสินทร์เรืองโรจน์นะครับเราเห็นว่ามีเทคโนโลยี 4D นะครับซึ่งเราใช้ในการที่จะจัดแสดงเทศกาลต่างๆเห็นละอองน้ำเห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็เห็นวัดวาอารามต่างๆเนี่ยดร.แกงจะถามคุณผู้ชมว่าเวลาที่เรารับรู้เรารู้สึกเรื่องราวต่างๆเนี่ยเราใช้ระบบประสาทด้านใดบ้างครับคุณผู้ชมง่ายละสิใบตัวเลขดีไหมคะหรือว่าง่ายแหละโอ้ง่ายแล้วครับอย่างเราเห็นภาพเรารับเสียงเราได้รับกลิ่นต่างๆเนี่ยมันเกิดผ่านทางไหนบ้างครับอย่าลืมนะคะเข้ามาร่วมสนุกกันได้ทางแฟนเพจของรายการที่ขึ้นอยู่ด้านล่างตอนนี้เลยนะคะและสำหรับการเดินทางในครั้งนี้นะคะต้องขอบคุณสวทช.ค่ะสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติที่ให้พวกเราได้มาเดินทางท่องเที่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบนี้ค่ะอ้าวจบรายการแล้วครับวันนี้จบแล้วค่ะแย่จังเลยครับคุณผู้ชมงั้นกลับมาเจอกับพวกเราได้ใหม่นะคะกับรายการ Science Guide ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปท่องเที่ยวให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำทางค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ